ครื่องมือวัดลักษณะอากาศก็ออกข้อสอบบ่อยนะครับเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศบารอมิเตอร์ใช้วัดความดันหรือความกดอากาศไซโครมิเตอร์ใช้วัดความชื้นสัมพันธ์ไฮโกรมิเตอร์ใช้วัดความชื้นในอากาศแบบใช้เส้นผมนะฮะไฮโกรนะครับก็แบบใช้เส้นผมนะครับผมนี่นะฮะไฮโกรนะครับแอนิโมมิเตอร์ใช้วัดความเร็วและทิศทางลมนะครับก็จะมีอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือวินเวนนะครับวัดทิศทางลมเลนเกตใช้วัดปริมาณน้ำฝนข้อสอบก็จะถามว่าใช้วัดอุณหภูมิเครื่องมือชื่อว่าอะไรนะฮะนี่นะครับบางทีก็ตัวเลือกอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ใช้วัดความชื้นในอากาศเครื่องมือชื่อว่าอะไรใช้วัดปริมาณน้ำฝนเครื่องมือชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ต้องจำไปนะฮะอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือไซสโมมิเตอร์เครื่องวัดแผ่นดินไหวหรือว่าวัดแรงสั่นสะเทือนนะครับผม